อ่ะอย่างที่บอกครับจะพาไปดูจุดท่องเที่ยวที่ใหม่กาญจนบุรีเผื่อว่าใครอยู่กรุงเทพแล้วอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่อยากไปไกลไม่อยากค้างคืนไปเช้ายังกลับยังพอได้เลยเออไปดูที่กาญจนบุรีเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่โหสวยนะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจะเย็นคืนสมพลใจถึงนู่นแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากไปแล้วเขาบอกว่าบรรยากาศดู สวยงามมากนะครับครใครที่ชอบใครที่อยากจะขึ้นไปดูแสงแรกที่นี่แสงสุดท้ายก็ได้นะก็เขาบอกว่าสวยงามแต่ต้องปีนป่ายจะต้องปีนปายออกแรงกันสักนิดนึงออสวยสวยที่นี่คือเขาเรียกว่าสันหนอกวัวครับความงดงามของ ธรรมชาติตอนเช้าของสันหนอกวัวอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเพิ่งจะเปิดตัวนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเข้าชมแต่อย่างที่บอกนะท้าทายนิดนึงต้องเดินเท้าขึ้นไปยอดเขาที่สูงที่สุด ในจังหวัดกาญจนบุรีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางคือ1,767เมตรด้วยกันค่ะอากาศสบายนะคะทั้งปีเนี่ยเฉลยอยู่ที่19-20องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าต้องเป็นคนที่รักการเดินทางต้องลุยหน่อยต้องลุยหน่อนะ,ะเพราะว่าระยะทาง12กิโลเมตรเนี่ย ความสวยงามมันมีให้เห็นอยู่ตลอดทางอยู่แล้วนะคะต้องใช้เวลาพอสมควร5-6ชั่วโมงนะคะเราจะผ่านเนินสําคัญสาคัญอย่างเนินภัยนวลเนินหมาถอยแต่เราไม่ถอยนะคะ <laughs> เนินวัดใจวัดใจเราด้วยไปถึงหรือเปล่านะคะ หลังจากนั้นจะถึงจุดกลางเต็นท์เชิงเขาหนอกเล็กค่ะอันนี้เป็นจุดกลางเต็นท์จุดแรกนะคะจะเป็นจุดที่พาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นไปชมความงามของพระอาทิตย์ตกดิหนหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นถ้าคุณสมพลมีแรงต่อดิฉันแนะนาเดินต่อเลยนะคะไปยังหุบเขาระหว่างหนอกเล็กกับหนอกใหญ่ใช้เวลาเดินเขาต่ออีกแค่20นาทีเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เจอทะเลหมอกยามเช้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ยังพอใช้รถได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับ จุดเริ่มต้นสันหนอกบัวถ้าอยากจะไปต้องเดินเท้าเข้าไปแล้วระยะทาง12กิโลเมตรใช้เวลา5-6ชั่วโมงดูจากสภาพภูมิประเทศก็ก็ไม่เบาเลยนะครับไปนอนค้างเอะต้องต้องกางเต็นท์นอนแน่ๆผมผมขออภัยนะครับไปเช้าเย็นกลับไม่ได้แน่ไม่ได้แน่ดูจากเส้นทางแล้วมันมีทั้งป่าเบญจพรรณป่าดงดิบป่าดิบเขาโหต้องแข็งแรงนะครับ ถ้าใครจะไปเตรียมสภาพร่างกายให้ดีและปัจจุบันนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์วันละไม่เกิน100คนนะใครอยากจะไปช่วงนี้รอก่อนครับเพราะว่าเต็มยาวจนถึงปีใหม่แล้วด mm hmm. ูสวยเนาะแสดงปีนี้อดแล้วแล้วสิถ้าสนใจจองติดต่อจองได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมแต่ขอความร่วมมือนะครับไปถึงขนาดนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาขอความร่วมมือมาว่า รักษาความสะอาดช่วยกันนะครับไม่ส่งเสียงดังไม่นําสุราหรือเครื่องดื่มมืนเมาที่สําคัญคืออย่าออกนอกเส้นทางเดินที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้อันนี้คือเรื่องความปลอดภัยของของทุกๆคนที่ไปนะใช่แล้วก็อย่าเอาขยะไปทิ้งนะฮะคือเอาอะไรขึ้นไปเอาลงมาด้วยกลับมาเอากลับไปด้วยเหลือสิ่งสวยๆงามๆไว้ให้คนอื่นๆได้ดูบ้างเก็บกลับมาแค่ความทรงจําก็พอแล้วก็เก็บผ่านมือถือกล้องถ่ายรูปพอได้นะครับย้ํานะครับ ทำตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่าไปเช้าเย็นกลับนะครับผมผมถอดคำพูดนะครับถ้าเดิน5ชั่วโมงไป5ชั่วโมงกลับไม่ได้แน่แน่ที่กลางเต็นท์ก็สวยมากเลยแต่เขาเปิดแค่สุกเสาร์อาทิตย์นี่ใช่ใช่ใช่แล้วแต่ที่บอกเต็มหยุดยาวไวแล้วนะครับถึงปีใหม่นะนะคะ